แฟนฟอร์แล้วขอบคุณนะครับผมที่ติดตามรับชมบิ๊กนภัทรไวรัลสตอรี่ใน TikTok และในช่องทางต่างๆนะฮะวันนี้พาทุกคนมาทัวร์หอภาพยนตร์ครับทุกคนเป็นสถานที่ Exclusive มากนะครับเพราะว่าอยู่แถวศาลายานะฮะนครปฐมเนี่ยแต่รอบนี้ยังไงก็ต้องมานะครับเพราะคุ้มค่าแน่นอนครับเพราะว่าเราได้มาดูทัวร์หอภาพยนตร์ที่สำคัญนะฮะวันนี้ทาง UAP Thailand กับหอภาพยนตร์เนี่ยได้จัดกิจกรรมพิเศษครับทุกคนเป็นการฉายหนังสตีเวนสปิลเบิร์กนะฮะผู้กำกับระดับตำนานท่านพ่อของผมนะฮะหรือที่ได้รับฉายาว่าพ่อมดแห่งฮอลลีวูดนะครับผมรอบนี้มาในธีมของ The Magic of Cinema ครับโดยมีการนำผลงานสุดคลาสสิกของผู้กำกับสปิลเบิร์กเนี่ยเป็นเรื่องแรกของเขาเลยที่ได้ทำฉายโรงนะฮะก็คือ The Sugarland Express นะครับผมซึ่งหาดูยากมากผมก็ไม่เคยดูเพิ่งมาดูรอบนี้ครั้งแรกแล้วได้เห็นว่าโอ้โหนี่ขนาดเรื่องแรกของเขาคือไม่ธรรมดาฮะนอกจากนี้ยังมีเสวนาด้วยนะฮะมีทั้งอาจารย์ประวิตรพี่ปัญญาปิ่นแก้วพุ่มกับองบากนะแล้วก็แชมป์จัดดูอิฟนะครับผมคือคุยกันอย่างออกรถมากครับเพราะว่าทุกๆคนในนี้เนี่ยคือเป็นแฟนสปิลเบิร์กทั้งนั้นเลยนะคือเติบโตมากับหนังสปิลเบิร์กแล้วก็ได้รับอิทธิพลมาทำงานของตัวเองนะฮะต้องยอมรับว่าผมก็เติบโตกับการเรียนการทำงานของสปิลเบิร์กในฐานะที่เป็นรอชีพผู้กำกับหลายๆครั้งเราเห็นความหมายเห็นการแก้ปัญหาเห็นวิธีการให้ความสำคัญกับอารมณ์บางทีมากกว่าเหตุผลด้วยครับผมรู้สึกเขามองว่าอารมณ์สำคัญกว่าเหตุผลสำคัญเราเลยและอีกเรื่องที่ฉายในวันนี้นะครับแน่นอนครับ The Fablemans นะครับผมว่าที่หนังออสการ์ของสปิลเบิร์กอีกเรื่องหนึ่งนะฮะซึ่งเรียกได้ว่าดีมากๆจริงๆนะฮะเดี๋ยวผมค่อยรีวิวอีกคลิปหนึ่งนะเอาละครับเดี๋ยวกลับมาทัวร์หอภาพยนตร์กันต่อก่อนนะจ๊ะตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่เอดิสัน The Kinetoscope นะครับซึ่งถือว่านี่คือเครื่องฉายภาพยนตร์เครื่องแรกๆของโลกเลยนะฮะคิดค้นกันตั้งแต่ปีพ.ศ.2431แน่สมัยร.5นะฮะฟีลลิ่งของเครื่องฉายแบบนี้จะเป็นแบบถ้ำมองนะทุกคนคือต้องเอาตามองรอดลงไปแล้วก็จะเห็นจอเล็กๆนะฮะคิดดูก็แล้วกันว่าจะดูหนังสมัยก่อนนี่ไม่ใช่ง่ายๆเลยนะครับผมก็เรียกได้ว่าโทมัสอลาวาเอดิสันเนี่ยนะครับนอกจากเขาเป็นผู้คิดค้นผลิตหลอดไฟเนี่ยก็ยังเป็นผู้คิดค้นผลิตภาพยนตร์ด้วยนะซึ่งหอภาพยนตร์เขาก็มีรูปปั้นเอดิสันแล้วก็จอร์จอิสแมนนะครับผมที่เป็นผู้นำผลิตฟิล์มภาพยนตร์ไว้ถ่ายหนังนะฮะหลังจากยุคคินเนโทสโคปของเอดิสันนะครับต่อมาเนี่ยก็มีพี่น้องตระกูลลูมิแยร์นะครับชาวฝรั่งเศสเนี่ยได้พัฒนาภาพยนตร์ขึ้นด้วยการที่ว่าเฮ้ยไม่ต้องทำมองละเดี๋ยวมาดูเป็นจอใหญ่ๆดีกว่าก็เลยพัฒนาเครื่องฉายหนังที่ชื่อว่าซีเนมาโตกราฟนะครับผมเอามาฉายตามเมืองใหญ่ๆทั่วโลกเลยกลายเป็นต้นกำเนิดของคำว่าซีเนมานั่นเองที่ใช้มาถึงปัจจุบันเลยนะฮะแล้วในสมัยก่อนเนี่ยหนังก็จะต้องบันทึกตามความเป็นจริงเนาะไม่ได้มาเขียนบทเล่าเรื่องตามจินตนาการแบบที่เราเห็นกันในทุกวันนี้นะแต่ในยุคนั้นนะครับก็มีนักมายากลคนนึงครับที่ผันตัวมาทำหนังชื่อว่าจอร์จเมลิแยร์นะครับแกทำหนังเรื่อง A Trip to the Moon นะครับผมเป็นจุดเปลี่ยนเลยคือเป็นหนังไซไฟเรื่องแรกของโลกที่เต็มไปด้วยจินตนาการพาคนไปดวงจันทร์จึงเป็นจุดเปลี่ยนอีกครั้งของวงการภาพยนตร์ให้หันมานิยมในการทำหนังที่เล่าเรื่องแบบจินตนาการหรือว่า narrative film มากขึ้นนะครับเป็น fiction นั่นเองนะใครอยากจะรู้จักปู่จอร์จเมลิแยร์เนี่ยแนะนำให้ไปดูหนังเรื่อง Hugo นะครับก็จะมีเรื่องราวของเขาซึ่งแบบว่าน่าทึ่งมากเลยนะฮะ It's not over yet Hugo นอกจากนี้นะครับหอภาพยนตร์ก็ยังมีลานดารานะที่จะประทับรอยมือรอยเท้าสำหรับคนที่มีชื่อเสียงทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเลยนะฮะลองไปอ่านไปตามดูกันได้นะครับหลายคนก็ยังมีชีวิตอยู่หลายคนก็ไม่มีชีวิตอยู่แล้วนะฮะอันนี้ไวโอลวนก็มานะเป็นของอาร์ไพโรดนะครับเจ้าของหนังไวโอลวน5ก็เป็นกำลังใจให้หนังอาร์ด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าลงสตรีมมิ่งยังไงเดี๋ยวจะติดตามชมนะครับเข้าใจได้เลยเวลาทำหนังมันไม่ง่ายฮะกว่าจะเป็นซีนีมาเป็นฟิล์มเรื่องนึงเนี่ยโอ้โหก็เรียกได้ว่าต้องยากลำบากมากมายนะครับกว่าจะได้มาเนาะอย่างบนขบวนรถไฟขบวนนี้นะฮะก็จะมีการจัดโชว์กล้องฟิล์มด้วยนะฮะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเวลาถ่ายฟิล์มเนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยมันจะบานปลายมากกว่าตอนนี้เยอะเลยนะฮะคือเรียกได้ว่ามันยากเย็นกว่านะก็ต้องใช้ความพยายามมากกว่าเยอะนี่โอ้โหฟิล์มรุ่นเก่าๆก็มีนะโอ้โหนี่เก่ามากนะฮะในสมัยก่อนนะครับประเทศไทยก็มีการถ่ายทำภาพยนตร์เพื่อเล่าข่าวนะทุกคนซึ่งมีหน่วยงานที่ดูแลเป็นกองภาพยนตร์เผยแพร่ข่าวกรมรถไฟหลวงนะครับผมและในรถไฟนะครับก็ยังมีการโชว์ฟุตเทจหนังเรื่องต่างๆที่มีฉากรถไฟด้วยนะและนี่คือไอ้หน้าตายบัสเตอร์คีตันนะครับผมเขาคือใครน่ะเหรอเขาคือนักแสดงตลกชาวอเมริกันนะครับนอกจากนี้นะครับโดยรอบของหอภาพยนตร์เนี่ยก็มีหลายโซนที่น่าไปเยี่ยมชมน่าถ่ายรูปมากๆเลยนะฮะยังมีโซนในอาคารที่ผมยังไม่มีโอกาสได้เข้าไปดูนะฮะแต่โรงหนังของหอภาพยนตร์ชั้น6ตึกใหม่เนี่ยนะครับคือเรียกได้ว่าหรูหราอลังการแล้วก็มีความคลาสสิกมากๆนะฮะเหมือนเป็นโบสถ์ของคนรักหนังก็ว่าได้นะครับที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยนี่คือจอห์นวิลเลียมนะฮะคอมโพเซอร์คู่บุญของสตีเวนสปิลเบิร์กนะครับที่อยู่กันมาตั้งแต่เรื่อง The Sugarland Express นะครับจนมาถึงเรื่อง The Fablemans นะครับผมคือจะมีคนกี่คนกันเชียวที่ทำงานกันมา
50ปีอ่ะและปีนี้คือจอห์นวิลเลียมอายุ90แล้วอ่ะทุกคนแกยังแต่งเพลงได้และยังแต่งดีด้วยนะฮะคือแกเป็นคนแต่งเพลง Harry Potter Star Wars Superman หรือเพลงมากมายที่แกแต่งรวมถึงหนังสปีลเบิร์กเกือบทุกเรื่องเลยนะไม่ว่าจะเป็น Jaws Jurassic Park AIET Minority Report หรือ Indiana Jones ทั้งสปิลเบิร์กและปู่จอห์นวิลเลียมเนี่ยรักหนังมากจนไม่สามารถเกษียณได้ฮะพอภาพยนตร์คือการสร้างความฝันที่เราจะไม่มีวันลืมต้องดูครับหนังแห่งปี $100 for a hobby? Can you stop calling it a hobby? The Fablemans is the best movie of the year. You do what your heart says you have to, so you don't owe anyone your life. Heart-grabbing and extraordinary.It's the movie we've been waiting 45 years for Spielberg to make. สำหรับผมนะปีนี้นี่คือหนังออสการ์ที่ดีที่สุดเลยนะสุดยอดจริงๆต้องดูในโรงภาพยนตร์เท่านั้นครับ And cut